เราจะดูบอลท่ามกลางอากาศ18องศากันนะครับช่องที่มุดเข้าสนามเชียงรายขอขึ้นคำเตือนข้างล่างนะครับว่าอย่าทำตามนะครับการดูบอลที่กูเฝ้ารอคอยมานานมากอุตส่าห์ใจมากรู้สึกว่าถ้ากูดูบอลด้วยอากาศแบบนี้กูจะออกมาดูบอลทุกวันเลยครับครับไม่ป้นกันอย่างนี้เลยป้นเลยอ่ะป้นเลยมีอินฟลูเอนเซอร์แวะเวียนกันมาบ้างก็จะมีความสุขนะครับอย่างคุณตูเต้ฮะกี่รอบแล้วร้านนี้ฟิลลิ่งท่านประธานสวัสดีทุกคนครับนี่จะเป็นเกมเยือน EP ที่กูเฝ้ารอมาประมาณเกือบ3ปีเพราะว่าตั้งแต่สมาคมฟุตบอลแล้วก็ไทยลีกประกาศเลื่อนลีกที่เขาบอกว่าหนีฝนแล้วมาเจอหน้าหนาวเนี่ยนี่จะเป็นหนาวแรกที่สามารถดูบอลได้นะเพราะหนาวที่แล้วอ่ะก็คือชิงแชมป์อาเซียนหนาวแรกสุดมึงยังไม่เปิดให้แฟนบอลเข้านี่คือตั้งแต่เลื่อนปฏิทินนี่จะเป็นครั้งแรกที่สามารถมาดูบอลหน้าหนาวได้จริงๆแล้วคือจะหนาวแบบคือที่ตั้งใจเสียตังมาเนี่ยคือกูอยากดูบอลในไทยแบบเหมือนดูบอลที่ญี่ปุ่นน่ะสมใจเลย18องศาดูบอลโคตระหนาวแบบบอลนอกของจริงมีเชียงรายพ่อใหญ่เชียงรายนะครับพี่กรดังจากสโมสรเชียงรายยูไนเต็ดมารับถึงอ๋อขอโทษนะลูกร้องตามเร็วซะด้วยมารับนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะฮะฟุตเทจมีแต่ตอนกลางวันนะครับกลางคืนหายนะครับแสงมันน้อยถ่ายไม่ได้จะทราบโดยทั่วกันตอนนี้เชียงรายล่าสุดเมื่อเย็นอากาศเท่าไหร่12 12องศา12นี่เหมือนดูบอลอยู่แบบเบอร์ลินอะไรอย่างงี้นะเว้ยกันสนามเชียงรายผมยกให้เป็นสนามที่ใกล้สนามบินที่สุดนี่คือเราเพิ่งออกจากสนามบินที่สุดเลยใช่ใกล้มากใกล้จนก็คือจะไม่มีใครสามารถได้เห็นมุมโดรนที่สนามเชียงรายเลยใช่เพราะมันห้ามบินห้ามบิน นี่ใกล้จริงใกล้จริงใกล้จริงจริงไหมที่เขาบอกว่าพ่อใหญ่จ๊วบอยู่เข้าเชียงรายคือนั่ง VIP box ทุกเกมเลยใช่โอ้ยเกมไม่ทอมด้วยขนลุกว่ะโดนนี่เรามันรุ่นใหญ่ก็ต้องขอบคุณเนี่ยตูเต้ได้แหละทำไมต้องขอบคุณผมอ่ะให้เราเข้าวงการมาเพราะคุณไงดูคุณเป็นไอดอลไงโอ้ยตั้งตาจะไหลสู้เลยฝากดูบอลกับเพื่อนด้วยนะครับเพจที่เรามักจะได้เห็นผู้หญิงหลังๆเริ่มผู้หญิงลดลงแล้วอ๋อเริ่มเปลี่ยนภาพลักษณ์เปลี่ยนภาพลักษณ์ใหม่ไม่น่าทันเดี๋ยวนะมีใกล้มากนะไม่ถึง3นาทีถึงสนามนี่ตอนนี้เราเนี่ยให้ดูกันสดๆเห็นบัว24องศาตอน3โมงบ่าย3โมง45อากาศสบายเหมาะการโดนแดดเหมาะกับการโดนแดดแล้วก็อยู่หน้าสนามเชียงรายเมื่อกี้เราอยู่บนเครื่องมีต่างชาติที่เขามาตั้งใจมาดูเกมนะครับซึ่งความพีคก็คือเขาถามราคาผมผมบอกถูกไว้ตั๋วมาซื้อหน้าสนามได้นะครับทุกคนสิงสเตเดียมนี่เมื่อกี้คุยเรื่องหญ้าด่างสามเหลี่ยมนี่รายการเรารับวันเป็นรายการทุกชาวบ้านเหมือนกันนะไอตอนลำพูนพี่ครับไอสนามลำปางพี่ครับไปบอกเขาหน่อยครับทำไมมันเตี้ยจังครับลงถนนก่อนลงก็ต้องไปถามมาให้รอบนี้มาเชียงรายหนึ่งในปัญหาที่แฟนบอลไทยพูดกันถึงเยอะมากและสงสัยกันเยอะมากนั่นคือสนามด่างเป็นด่างด่างเป็นจุดๆทำไมหญ้าไม่สวยเดี๋ยวแหว่งแหว่งหญ้ามันตายหรือเปล่าหญ้ามันแห้งหรือเปล่าอุ๊ยสวัสดีครับสวัสดีนะครับไม่ได้เลยลืมเลยผู้หญิงผู้หญิงเดี๋ยวจะพาลงไปเลยจะได้รู้ๆกันไปเลยว่าเกิดอะไรขึ้นเข้ากันตรงนี้เลยเหรอพออากาศมันดีนะอันนี้คู่จริงๆนะมึงสนามไหนมันก็บรรยากาศมันจะแบบทวีคูณแบบ 200-300% อ่ะนี่ๆเอาข้อมูลมันเป็นพันเบอร์วิด้าผสมกับพาร์ทฟาลัมพาร์ทฟาลัมมาพาร์ทฟาลัมมาแต่ตอนเนี้ยจะเปลี่ยนให้ทั้งหมดเป็นพาร์ทฟาลัมแล้วเมอร์วิด้ามันยังอยู่มันก็เลยจะเห็นว่าสนามมันอาจจะดูด่างๆเป็นลายพรางอย่างเงี้ยครับแต่จริงมันไม่ได้ตายนะมันไม่ได้ตายมันเตะได้ปกติครับซึ่งไอ้ตรงที่ด่างๆมันคือจุดที่เหมือนมันเอาง่ายตอนเนี้ย 2,000 มันกำลังผสมกันอยู่ใช่ครับแต่ของเชียงรายเองเขากำลังแผนเพื่อที่จะให้เป็นพาร์ทฟาลัมทั้งหมดซึ่งเอาง่ายๆเนี่ยถ้าใครที่เป็นแฟนฟุตบอลอยู่แล้วจะรู้อยู่แล้วว่าสนามฟุตบอลในไทยส่วนใหญ่จะใช้หญ้าพาร์ทฟาลัมเพราะว่าโอเคกับเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศ
แต่โอเคลงมาถ้าว่ากันตามตรงคือหญ้ามันไม่ได้ตายนะคือดูจากถ่ายทอดสดอ่ะเหมือนหญ้าตายหญ้าด่างเหมือนแบบแหว่งๆแต่ไม่ใช่อันนี้ดูกันแบบไอ้เห็นถ้าถามว่าอันเนี้ยผมมองด้วยตาเปล่าผมเห็นนะว่ามันเป็นเห็นไหมมันจะมีเสียวแล้วมันก็จะแบบว่าบึ๊บบั๊บบึ๊บบั๊บซึ่งเมื่อเราเดินมาดูจริงๆเนี่ยหญ้าขุนละพันเนี่ยนะอ่ะใช่เห็นไหมไม่รู้ในกล้องเห็นหรือแต่นี่เห็นมองด้วยตาเปล่าคือรู้เลยว่าเหตุผลหนึ่งของการที่ไม่ได้แบบอะอย่างเราตัดสลับกับไปที่อย่างเมืองทองที่เวลาเขาจัดงานเนี่ยคือเขาอาจได้เงินจัดงานมาป๊อปจะใช้เต็มที่พังปุ๊บโละทั้งแผงทำใหม่ปลูกใหม่นึกออกไหมแต่แน่นอนว่าในการใช้เงินในเรื่องของอะไรหลายๆอย่างก็ต้องค่อยๆปรับไปนะครับเต้เขาบอกว่านอนได้นะเอาลองดิเออนอนได้จริงๆมันนุ่มนะนุ่มนุ่มไปเตียงเลยชีวิตคนเราต้องนอนได้ระวังเปียกนะเพราะเขากำลังเขาเพิ่งลดน้ำไปเพิ่งลดน้ำไปนะไม่ใช่ระวังเปียกกับเปียกเลยล่ะดูแล้วดูด้วยตาเปล่าเนี่ยนอนได้เลยเออการถ่ายรูปนี่เออเจ้าชายกวางทรงเอาอีกแล้วทัวร์ลงแล้วกูลงอะไรก็โดนเราเรื่องของพื้นสนามนี้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวอีกสักครู่นึงเขาจะแมตช์คอมแล้วก็นักเตะเขาก็จะลงสู่สนามแล้วที่ตอนนี้มาร์คเกอร์เขาวางอยู่แต่จุดหนึ่งที่ผมอยากพามามากๆนะครับจุดเริ่มต้นของตูดูบอลไทยในไทยนะคือช่วงตูดูบอลไทยย้อนไปเนี่ยตอนแรกเราอยู่อังกฤษแล้วตอนที่ผมกลับจากอังกฤษเลยเนี่ยวันแรกที่มาที่ไทยเลยผมมาที่เชียงรายแล้วพอผมมาที่นี่ปุ๊บผมก็มาที่สนามซึ่งไม่มีเกมการแข่งขันนะผมไม่รู้ว่าใครจำได้ไหมสนามเนี่ยเขาก็ไม่เปิดให้เข้าไอเด็กเวนก็ทะลึ่งไปหาช่องเพื่อมุดเข้ามาจนได้ซึ่งใน EP นี้ขนลุกจะพามาย้อนวันวานช่องที่มุดเข้าสนามเชียงรายขอขึ้นคำเตือนข้างล่างนะครับว่าอย่าทำตามนะครับผิดกฎหมายนะมึงลุกล้ำมึงบุกลุกนะวันนี้เขาไม่ฟ้องกูย้อนหลังก็บุญแค่ไหนแล้วนะครับเดี๋ยวพามาดูโอ้ชอบบรรยากาศมากบรรยากาศดีมากผมแนะนำนะนี่คืออย่างที่บอกตอนที่อยู่สนามบินปะมันคือทริปที่รอคอยตั้งแต่รู้ว่าจะเปลี่ยนมาเตะหน้าหนาวอ่ะก็นึกถึงเชียงรายก่อนเลยว่าถ้ามาดูโดยที่อากาศแม่งหนาวๆเนี่ยแต่รอบที่แล้วเรามาก็ไม่หนาวเนาะไม่หนาวเท่าไหร่เพราะว่าหนาวปีที่แล้วมันคือ AFF ชิงแชมป์อาเซียนไงเขาปิดช่องไปแล้วว่ะยังอยู่อ่ะมันคือช่องนี้เข้าไม่ได้แล้วเพราะเมื่อก่อนเนี่ยกูมุดเนี่ยจากตรงนั้นเนี่ยเข้ามาเขาปิดไปแล้วก็เห็นคลิปพี่ยังไงเขาเลยปิดอ่ะเนี่ยตอนนั้นเนี่ยคือเดินเข้ามาแล้วก็มุดช่องนี้เข้ามาแล้วก็มาตรงสนามนี่เขาจะฟ้องกูย้อนหลังไว้นะว่ากูบุกรุกเนี่ยล็อกด้วยล็อกแล้วล็อกเลยแจล็อก2ชั้นด้วยข้างในด้วยนั่นคือเมื่อประมาณ 5-6 ปีที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นน้องๆหนูๆอย่าทำตามนะครับเป็นไอผิดกฎหมายนะที่ผ่านอยากทำตามก็ทำไม่ได้ล็อกแล้วทำไม่ได้แล้วเขาล็อกแล้วนะครับไปหาทำที่สนามอื่นเอาแหมไม่ได้ก็เดี๋ยวขึ้นอินเสิร์ตคลิปนั้นให้ดูนะครับว่าสุดยอดวันนั้นมาแล้วไม่กล้าเหยียบด้วยมาแค่ตรงนี้เลยประเด็นคือคลิปนี้ออกไปกูจะโดนทางสโมสรเชียงรายด่ากูไปเนี่ยเอาเป็นว่าผมไม่ได้เข้ามาทำอะไรนะครับผมไม่ได้เข้าไปในสนามขอโทษเจ้าที่ด้วยแล้วก็ขอโทษเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับผมแค่อยากเข้ามาดูบรรยากาศเฉยๆครับห้อง VIP box ที่เชียงรายคือเท่าที่จำได้เนี่ยครั้งแรกๆกับครั้งที่2ที่มาคือครั้งแรกเนี่ยนั่งกับแฟนบอลนี่แหละครั้งที่2เนี่ยเรามากับพี่ปาล์มมางานลีโอเขาจึงให้เราอ่ะขึ้นไปนั่ง VIP box ของลีโอซึ่งอะไรเขาก็ไม่ได้ขายแต่ณวันนี้เนี่ยห้อง VIP box ของเชียงรายเนี่ยก็มีเต็มทั้งแถวซึ่งเขาขายต่อแมตช์ราคาก็ต่างกันไปไล่เรียงไป 5,500 เนี่ยไล่ขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งห้องนึงก็10คนอะไรเงี้ยซึ่งความเจ๋งคือเลือกแมตช์บอลได้ด้วยนะอยากได้แมตช์บอลใครอ้าวสมมุติวันนี้ผมอยากได้แมตช์บอลสราญนนท์อนุอินก็หรือ VIP box เจ๋งอันนี้เจ๋งแล้วก็อากาศวันนี้คือเหมาะกับการนั่ง VIP box มากหนาวอันนี้คือเหมือนพูดลอยๆให้แบบว่าเผื่ออากาศเหมาะกับนั่ง VIP อันนี้พูดลอยๆไม่ได้แบบว่าบอกว่าเราแบบว่าไอ้นี่หรอกสุดยอดใครจำได้ช่วงที่ตูดูบอลไทยเราเป็นพาร์ทเนอร์กับทางสสแล้วก็มูลนิธิรณรงค์หยุดพนันนะนี่เขามาเป็นพาร์ทเนอร์กับทางสโมสรเชียงรายด้วยนะครับ
เขาให้อาจารย์ฝั่งนี้ฝั่งนี้คือฝั่ง N ป่ะครับฝั่ง E ที่เป็นหลังประตูนะครับเขาบอกว่ามีเขาเรียกว่าพาร์ทเนอร์กับทางสสสเป็นกิจกรรมกินนมชมบอลก็คือเป็นอัธจันทร์ที่ปลอดแอลกอฮอล์นี่เหมาะสมกับพวกเรามากๆเลยเหมาะสมกับปาล์มพระเศษสุทธิกุลปาล์มวาทะลุงหนังแล้วก็ต้องพานุวัฒน์ใจยิ้มควรจะเอาสามคนนี้ไปนั่งอัธจันทร์อื่นนะครับนั่นคือภัยอันตรายของลูกหลานวงการฟุตบอลขึ้นอินเสิร์ตใหญ่ๆ3คนว่าเป็นอันตรายการพาทัวร์นี่พาทัวร์สนามซ้อมของเชียงรายยูไนเต็ดครับมีแค่นี้โอเคเสร็จเรียบร้อยจะไปไหนครับถามโปรดิวเซอร์ผม ลงเครื่องมาผมยังไม่รู้อะไรเลยยอดนะผมชอบนะการทำงานแบบนี้คือรู้พร้อมกับคนดูอะว่าผมต้องทำอะไรบ้างต้องยกเครดิตให้กับเขาจริงไม่รู้ว่าคือเขาตั้งใจจะเซอร์ไพรส์หรือเขาช่วยอันนี้เดี๋ยวว่าแต่พิธีกรไม่รู้เลยแต่กล้องแม่งก็ไม่รู้ด้วยเหมือนกัน คือบางทีเนี่ยมันมีเส้นบางๆระหว่างช่วยกับเซอร์ไพรส์ประเด็นคือทุกอย่างเตรียมไปหมดแล้วนะแต่กูไม่รู้อะไรเลยสุดยอดจะรีวิวห้องไหนกันดีห้องสิบเป็นห้องที่สวยที่สุดสวยที่สุดให้ฟิลโรงเรียนประจำของเขาเชอรี่คือคนที่คุณเขาเชียงรายที่ดังๆในบูดี้อ๋อซึ่งก็คืออันนี้คือเป็นห้องของเขาเลยใช่ครับเพื่อนซื้อแบบตลอดชีพอ่ะว้าวเท่าไหร่ครับใช่บอกราคาเอาบอกราคาก็ไปคูณเอาเองตลอดชีพโอ้ยวิวนะตรงเนี้ยโอ้วิวดีมากเขาจริงแล้วเนี่ยล่วงลงไปข้างล่างเป็นเดียร์ล่วงคือทั้งปีเนี่ยกับการออกไปเกมเยือนนะมันไม่มีอากาศแบบนี้แล้ววิวแบบนี้คือมันจะแบบไปดูบอลแล้วมันร้อนมันเนี่ยแต่นี่คือแบบไม่รู้พูดไงวะห้องนี้คือห้องนี้ที่เราเคยมาจำได้แล้วห้องของทางที่มางานริโออ่ะที่มางานริโอริโอโรนัลโด้ดิคาปิโอเป็นบีบีบ็อกซ์นั่งข้างในข้างนอกได้ภาพก็สวยด้วยนะตรงนี้อันนี้แมตช์ฟอร์มมาตอนไหนเช็คสนามไปก่อนละจะมีสักกี่ครั้งที่เราสามารถตากแดดได้ครั้งนี้เป็นหนึ่งครั้งของปีหลายๆกลุ่มที่เขาอ๋อชื่อห้องเขาคือแกงไอติมจะเป็นดูที่จอยไม่สุดแล้วแกงเฮติมก็คือเหมือนว่าน่าจะเป็นห้อง VIP box ที่แบบปาร์ตี้กันใช่ครับมีของกินขายของโปรดผมเลยคือเกี๊ยวไข่อันนี้ต่อแถวซื้ออยู่เหรอแถวซื้ออยู่นี่คือของโปรดที่สุดของชีวิตเลยคือถ้าตลอด30กว่าปีที่เกิดมาเนี่ยกูกินเกี๊ยวไข่ไปแล้วประมาณ15ปีพร้อมละนี่ไม่รู้ไปหิวโหยจากไหนนี่คลาสสิกเกี๊ยวไส้กรอกแล้วก็ไข่ทรงเครื่องข้าวเหนียวนี่ทั้งหมดนี้ประมาณ50บาทเองข้าวน้ำแก้วหนึ่งไปนี่ละโซนพวกชาวบ้านตายเรียบขอร้องละอยากได้บรรยากาศคืนๆในคลิปอะเข้าใจป่ะเข้ามาไม่ถึง2นาทีโดนหลอกสองครั้งคุยกับใครอะไม่เขาคุยกับใครคนเยอะดีไหมสวยมากอ่ะเห็นมัวมัวนี่ไม่ใช่ควัน PM 2.5 นะครับในกล้องเห็นไหมเป็นหมอกนะครับเห็นไหมครับเท่าไหร่สวยมากเลยนี่คือหมอกมาแล้วนะครับตอนที่พวกพี่ร้านอยู่ข้างใต้เขาถามอะไรไหมถ้าดูระยะในการดูแบบว่าใกล้มากแล้วก็เห็นเชื่อมห้องที่ประธานใส่แล้วเดินไปใส่บ้างครับโก้โก้
ยสวยเฮ้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 ยให้ดูแฟนบอลการดีมากตอนนี้คือจะให้ดูอุณหภูมิตอนนี้21องศาแล้วครับแล้วเดี๋ยวมันก็กำลังจะต่ำลงไปเรื่อยๆนะฮะคืนนี้จะหนาวสุดที่12องศาแล้วก็ในระหว่างที่บอลกำลังเตะเนี่ยประมาณตอนทุ่มหนึ่งก็จะเหลือ19องศาแล้วก็ตอน2ทุ่มจะเหลือ18องศาเราจะดูบอลท่ามกลางอากาศ18องศากันนะครับทุกคนเปิดไปแล้วได้มงโอ้โหชอบไหมยิงซ้ำ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 อ้าวอย่าทิ้งตัวยิงฟาวนอนไป2ไหมฟาวแล้วหลาวดูไปเพลินๆนะ42นาทีก็เลยจบที่แรกครับบรรยากาศแฟนบอลมีชาวต่างชาติมาเชียร์ด้วยบรรยากาศแบบเหมือนอยู่ดูอยู่แบบว่าในเยอรมันนะมีฝรั่งมาดูอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนเนี้ยกูไม่ไหวละกูเริ่มหนาวละบรรยากาศก็ฝรั่งตอนนี้คือกำลังจะ20องศาละอันนี้คือถ้าเทียบเท่ากับแอร์ที่ห้องนอนกูละเดี๋ยวขอแตกต่างตรงที่ไม่มีผ้าห่มเดี๋ยวกูไปเอาผ้าห่มเดี๋ยวเอาเสื้อกันหนาวก่อนครึ่งหลังจะปรับมาเป็นมูฟแบบดูบอลแบบอเมริกันไปแล้วโอ้สุริยาไปสุริยาไอ้เหี้ยไม่ออกเว้ยยิงเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหไอ้โดมไอ้โดมนี่ไอ้โดมหยองเลยเอาตรงนี้ไอ้โดมการแลนดิสกูค่าตัว3แสนอะไรอ่ะ1-1เฉยเงียบกับทัสแตนช็อกไอ้เหี้ยโดนแตะอ้อมเฉยเลยเมื่อกี้เดียโก้หลุดแล้วแลนดิสแม่งไปฉกเฮ้ยยิงทีมเก่าดิแล้วแตะอ้อมเลยยิงทีมเก่าใครสหรัฐกับยุโรปนักเตะไทยเนี่ยทีมเก่าเยอะบางทีกูว่ามันก็มีลืมบ้างแหละครึ่งแรกครับเสมอ1-1แบบไม่น่าเสมอสิ่งที่เดี๋ยวเราจะไปทำการแก้เกมในครึ่งเวลาหลังนะครับคือการตอนนี้เราแก้เกมก่อนหนาวแล้วคือการไปเอาเสื้อกันหนาวก่อนนำสักเขินเลยมาแล้วกูหายหนาวแล้วดีสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ที่เขาเมื่อกี้เขาลงไปข้างล่างอ่ะใช่เมื่อกี้น้องเขาดูแลเด็กที่จับมือนะครับอ๋อใช่ไม่เห็นหรอกจริงพาตูเต้ไปซื้อนี่อยู่ที่อยู่เกี๊ยวไส้กรอกอ่ะนี่คนที่ใส่มาสคอตหลายๆแมทอ๋อเหรอร้อนไหมฮะข้างในร้อนค่ะแต่ว่าวันนั้นอากาศเย็นพอดีก็เลยไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ค่ะแต่ก็สนุกดีค่ะแต่ใส่ตอนนี้ก็ไอ้เหี้ยนะสบายนี่คือการดูบอลที่กูเฝ้ารอคอยมานานมากหนาวมากอุตส่าห์ใจมากรู้สึกว่าถ้ากูดูบอลด้วยอากาศแบบนี้กูจะออกมาดูบอลทุกวันเลยแต่ปีนึงมีให้กูเลือกแล้วในลีกสูงสุดตอนนี้มีเชียงรายแล้วอะไรอีกที่มันพอจะอยู่ในภาคเหนือลำพูนลำพูนเดี๋ยวเราไปลำพูนต้นปีหายหนาวแล้วมั้งตอนนั้นกูว่ามันฟินมากนะอันนี้แนะนำนะทุกคนลองหาโอกาสนะสักหนาวนึงในชีวิตนั่งดูบอลมันจะแบบกูจะหาดูที่ไหนไม่ได้นัดสุดท้ายของหนาวแล้วใช่เพราะเดือนหน้าไม่มีแล้วไงจบเจมินไฟติ้งเจมินสีภาษาเกาหลีเจมินใส่ราเมงราเมงเจมินใส่ฮิตติ้งฮิตเทกฮิตเตอร์การแข่งขันสโมสรผมเข้าใจความรู้สึกของแฟนบอลเชียงรายแล้วนะเข้าใจแฟนบอลผมเข้าใจพวกคุณนะขนาดนั่งดูยังหงุดหงิดบอลแค่นี้จะไปข้างบนสิบอลแบบเซฟเพย์เซฟแล้วเกิน1-1นะครับผมร้อยเห็นได้ไหมร้อยอย่างเดี๋ยวไปตรงบันไดตรงข้างลิฟต์ครับเดี๋ยวขึ้นไปด้านหน้า
ิงห์เชียงรายเด็กของเก่านะครับมาหลังเกมมาดีกว่าครับธันวาคมสองไอ้ปอนการันสวัสดีครับ See you guys See you See you Happy New Year Happy New Year Merry Christmas Merry Christmas ครับของกำลังจะไปไหนเรากำลังจะเดินผ่านห้องนักเตะทีมเยาว์โหสักครู่ใครใส่275บ้างสักครู่ไหมสตาร์ทก่อนสลัดนอนออกมาพอดีเจออีกแล้วพูดแบตบอลสลัดมันออกมาที่แปลว่าอะไรวะอะไรครับเมื่อกี้กำลังพูดแบตบอลแบตบอลสลัดบอลออกมาสนปะเอาจริงวะเนี่ยไปเสร็จมีแล้วมีปากกามเฮ้ยปนช่วงจะเอากลับแล้วนะปนกันอย่างนี้เลยเหรอแบตบอลกันเฮ้ยขอบคุณครับครับไม่ป้นกันอย่างนี้เลยป้นเลยอ่ะป้นเลยเอาฝากแฟนๆตัวดูบันไทยให้กำลังใจสลาโดนะครับแล้วเดินมาถูกช่วงไปทั้งหลังบอลเว้ยบอลออกมาพอดีขอบคุณนะครับครับจังหวะไหมจังหวะออกมาจังหวะออกมาคือออกมาเพื่อโดนตกเท่านั้นเลยให้ไปโดนจังหวะจะเสียคนมันจะเสียกำลังจะเอากลับมาแล้วแล้วก็โดนตกทันทีสุดยอดครับขอบคุณครับเนี่ยกูยังไม่เคยกล้าขอมันเลยเข้าไปคือมึงได้เสื้อแล้วนี่โอ้ตายแล้วอันนี้คือแกงตกซับเหรอแกงตกซับครับจบเกมฮะแล้วก็เรามีนัดที่ร้านชาบูนะครับซึ่งเป็นร้านที่บิ๊กฮั่นเป็นกุ้นส่วนด้วยนะครับเพราะนัดเรามากินก็ไม่รู้ว่าเขาโกรธอะไรแล้วก็ใส่อะไรไว้น้ำชาบูยอเดี๋ยวรีวิวกันหน่อยร้านชาบูแชมเปี้ยนส์นะครับแต่วันนี้ฟอร์มการเล่นอาจจะไม่ค่อยแชมเปี้ยนส์เท่าไหร่บิ๊กฮั่นบอกคุยกับโกรธมึงก็ตรงนี้แหละนี่ชาบูแชมเปี้ยนครับสวัสดีครับเชิญนั่งเลยเจอบ่อยได้เลยครับเดี๋ยวมีอะไรอยากคุยไงกับพี่ฮันอารมณ์ดีอยู่ไหมฮะได้อยู่ให้พี่ฮันรีวิวร้านหน่อยมีคือจุดเด่นของเราเนี่ยก็จะมีทั้งหมด8น้ำซุปก็มีให้เลือกนะครับเพราะว่าที่เชียงรายเนี่ยส่วนมากคือถ้าเป็นหม่าล่าก็เป็นหม่าล่าเลยเป็นสุกี้ยากิก็เป็นสุกี้ยากิเลยเราก็เลยเอาทุกอย่างมารวมกันมันก็จะเป็นแบบเป็นแนวแบบสามารถได้ทุกชาติในร้านนี้ได้ทุกชาติถ้าเกิดปกติเราไปกินพวกหม่าล่าคือก็จะมีน้ำประมาณโซนหม่าล่าใช่อันนี้คือมีครบเลยอันมีไต้หวันมีอะไรทุกอย่างครบแล้วก็มีน้ำจิ้มอยู่8แบบนะครับก็เป็นคนชอบกินน้ำจิ้มก็เลยแบบลองมาทำน้ำจิ้มดูแล้วก็แบบอันไหนที่ชอบก็จะมีออริจินัลก็จะมีแบบที่กินกับซุปอันนี้ได้กินกับอันนี้ได้อะไรเงี้ยครับก็ลองดูอันไหนเป็นเมนูโปรดของพี่อันครับของผมเหรอผมก็ชอบน้ำดำอยู่แล้วนะครับน้ำดำแต่กำลังปรับปรุงสูตรเรื่อยๆก็เย็นตาโฟแล้วก็มาล่าแน่นอนน้ำจิ้มเหรอน้ำจิ้มก็ส่วนมากผมชอบกินปอนสื่อนะครับปอนสื่อแล้วก็สูตรชาบูซิ่งๆไปเลยชาบูซิ่งมีสูตรชาบูซิ่งก็เป็นแบบก็คือจริงๆมันก็จะเป็นแบบออริจินอลของร้านมันก็จะแบบแซ่บๆเลยนะครับอันนี้โยนความลำบากไปที่คนกินแล้วนะมี8น้ำซุปไปเลือกกันเอาเองเลือกกันยากเลยทีนี้ลองกันดูเอามา8หม้อเอาไม่ได้ดิต้องเลือกนะทุกคนนะเดี๋ยวจะเพิ่มคอมมูนิตี้กับช่องทางให้กับแฟนคลับนะครับได้มาเอนจอยกันได้มากขึ้นหลังเกมก่อนเกมหรือว่าเราก็จะมีโปรโมชั่นตลอดทุกอาทิตย์แล้วก็จะโฟกัสไปที่นักศึกษามหาลัยราชภัฏเพราะว่าก็อยากจะให้น้องๆได้กินของที่มีคุณภาพแล้วก็ได้ราคาดีนะครับประมาณนี้ความตั้งใจคือมีแค่นี้แล้วก็มีอินฟลูเอนเซอร์แวะเวียนกันมาบ้างก็จะมีความสุขนะครับอย่างคุณตูเต้ฮะเป็นต้นรีวิวหน่อยได้เดี๋ยวรีวิวเดี๋ยวลองชิมหน่อยแล้วกันนะครับไปโอเคได้เลยฮะขาผมเรารีวิวแบบให้น้องมิ้นพารีวิวดีกว่าเพราะว่าถ้าผมรีวิวเองอ่ะแม่งไม่มีใครดูแล้วจะเอายังไงคะให้น้องมินรีวิวหน่อยน้องมินพาไปไป
ชาบูร้านรีวิวรอบๆร้านใช่ไหมคะกินกี่รอบแล้วร้านนี้ครั้งแรกอย่าเพิ่งให้หนูรีวิวมันครั้งแรกไม่ก็ร้านเพิ่งเปิดไงคะหนูก็เลยเออเนี่ยต้องมาลองเห็นเขาบอกว่าเนี่ยน้ำจิ้มมาเรามาดูโซนน้ำจิ้มก่อนว่ามาถึงแล้วใช่มาถึงแล้วปุ๊บอ่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นโซนนี่ของต่างๆพี่ก็ต้องถ่ายโซนไปของเออนี่นะคะก็อ๋อน่ากินบ้างก็น่ากินทุกอย่างแหละค่ะเออต้องลองก่อนนะคะผักใช่ค่ะต่อไปโซนนี้ก็จะเป็นของทอดแล้วก็ผลไม้นี่ของทอดนี่ผลไม้เหี้ยแต่ว่าอันนี้ผลไม้ดองนั่นว่านู่นผลไม้ค่ะทางนี้น้ำจิ้ม1 2 3 4 5 6 7 8เขาบอกว่ามี8น้ำจิ้มอร่อยมากต้องลองน้องมีชอบกินแบบไหนอ่ะชอบแบบน้ำจิ้มหม่าล่าค่ะสุกี้ก็อร่อยซีฟู้ดก็ได้ค่ะถั่วก็ดีดีทุกอันทางนี้ก็เป็นหมูกับเนื้อค่ะหนูว่าเพราะว่าวันนี้คนเยอะคนเยอะไงใช่ไหมรู้เลยว่าคนเยอะแล้วก็ขายดีแสดงว่าอร่อยจริงนะคะอยากรู้ต้องมาลองค่ะชาบูแชมเปี้ยนสุดยอดนะมาตรงค่ะแป๊ดแน่ย้ำนะครับว่าบนโต๊ะนี้เราไม่ใช่ที่เราสั่งมาทั้งหมดนะครับมันมีสิ่งที่นอกเหนือจากสิ่งที่เราสั่งมาด้วยเนื้ออร่อยหอยใหญ่ไข่แดงแหล่งธรรมะรีวิวอย่างแรกเลยหรอที่บิ๊กฮันชอบคอนเสิร์ตเอออร่อยจริงเสียงก็ดีแล้วก็เนื้อที่นี่คือไม่ต้องนานเนี่ยดูทำให้ดูเขาบอกว่าเนื้อแองกัสเห็นได้ไหมเนื้อแองกัสจากประเทศปากีสถานจะไปฟังมันบ้างดูแค่นี้พอละลายในปากปากใครปากเพื่อนบางทีแล้วคำถามที่น่าสนใจนะมาดูเชลซีในร้านแฟนบอลเชลซีตัวที่เชลซีโดนนำ 1-0 แล้วมันรู้สึกยังไงพวกกระจอกเลยโดนกดด้วยนะตอนนี้โดนกดด้วยนะสัตว์เจอวูฟเหี้ยเล่นอย่างวูฟชาบูมีความสุขเลยเนื้อเหนียวขึ้นมาเลย